2เราก็ผักหัวขึ้นแล้วนะคะเราเชิญนาราวขาขึ้นกลับมาแล้วที่สำคัญเนี่ยยอดขายโตเป็นสิทธิรายได้แล้วก็กำไรเราเนี่ยนะคะทะลุ 6,000 ล้าน 6,022 ล้านโตกว่าปีที่แล้ว 10.4% นะคะแล้วก็เป็นผลประกอบการในที่การบริหารแล้วก็การจัดการบริหารต้นทุนนะคะทำไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พอร์ตโฟลิโอธุรกิจของเรานะคะก็เป็นไปในอัตราส่วนที่เราคิดว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ที่เราต้องการให้เป็นแล้วก็ความสำเร็จในการทำรีแบรนด์นะคะของคำปรึกษาปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็การโชว์ในการทำการตลาดโดยใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะแบบดิจิทัลในปีที่ผ่านมาก็ทำให้เราสร้างสถิติยอดขายใหม่ได้นะคะเรามาดูในรายละเอียดนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่ายอดขายนะคะเราก็โตติดต่อกันมานะคะเศรษฐกิจเป็นยังไงเราก็โตอยู่เรื่อยๆ GDP ที่ผ่านมาก็ยังโตแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำให้โตมากที่สุดก็มาจากเซ็นติ้งของคอนโดนะส่วนรายได้นะคะก็กลับมาโตนะคะจากปีก่อนเนี่ยแถวลงไปนิดนึงก็กลับมานะคะแล้วก็กำไรที่เห็นก็เกือบ 6,000 ล้านก็เป็นตัวเลขที่สวยงามโตจากปีที่แล้ว10.4 ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรต่อรายได้ก็อยู่ที่ 13.4 เทียบกับปีที่แล้วคือ 12.4 ก็ 1% นะถ้าเทียบกับสัดส่วนของรายได้มาดูแตกลงไปในรายกลุ่มนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของยอดขายนะคะทั้งทาวน์เฮาส์ก็โตสวยงามเกือบ 11% บ้านเดียวนะคะ 26.8 แล้วก็คอนโดนะคะ 7.1นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยเจาะลงไปว่าเป็นอย่างไรคือเป็นหน้านะคะก็จะเห็นตัวเลขประมาณนี้มาดูแบ็กหลอกที่เราตุนไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถิติที่เราภาคภูมิใจนะคะแบ็กหลอกอยู่ที่ 33,233 ล้านโต 23% นะคะก็มาดูซูมว่าในแบ็กหลอกเองเนี่ยนะคะที่จะรับรู้รายได้ในส่วนของปีนี้นะปี62อยู่ที่ 21,628 ล้านนะคะโดยแบ่งเป็นแนวสูงก็เป็นส่วนใหญ่ประมาณ 15,000 ล้านที่เหลือก็ประมาณ 6,000 ล้านนี่ก็เป็นทางเรากับบ้านเดียวก็จะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยเราแข็งแรงในการที่มีคอนโดเข้ามาเข้ารอบทำให้การรับรู้รายได้เนี่ยเช็คเคลียร์คือการันตีเป็นระดับนึงโครงการที่ของเราที่เปิดแล้วก็อยู่ในระยะการขายระหว่างการขายนะปีที่สิ้นปีเนี่ยมี187โครงการมูลค่าของโครงการที่ยังไม่ได้ขายหรืออยู่ประมาณแสนล้านถ้าเราแตกตรงนี้ออกมาเนี่ยนะคะถ้าเป็นอินเวนทอรี่ก็คือสินค้าบ้านที่อยู่ในวิปเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ 14,400 ล้านซึ่งจะเห็นแตกได้ตามกลุ่มทาวน์เฮาส์คอนโดและคอนโดแต่ message ก็คือว่า inventory เราบางลงเยอะนะคะแล้วก็จำนวนโครงการ187เนี่ย take up rate อยู่ที่ภาพใหญ่อยู่ที่ 51% ซึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่มคอนโดทั้งพรีเมียมแล้วก็คอนโด value เนี่ยอัตราเนี่ยขายเกินกว่า 60% ซึ่งแนวราบเนี่ยก็ไม่มีจุดเสี่ยงแล้วดังนั้นเนี่ย inventory กับ asset ที่เรามีอยู่เนี่ยอยู่ในสถานะของโครงการที่มีเนี่ยอยู่ในสถานะที่สุขภาพดีนะคะหนึ่งมาดูใน financial ดูเทรนด์นะคะรายได้จะเห็นนะคะกลับขึ้นมาที่ 44,900 นะคะนี่มาดู COG คือต้นทุนนะคะปี2016อยู่ที่ 66.5 นะคะเรา2017เราทำได้ดีขึ้น2018เราก็คงที่อยู่เปอร์เซ็นต์ 64.2 นะคะซึ่งทำให้ SG&A เนี่ยเราลดลงนะคะจาก 9.4 เหลือ 8.7 นะคะทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 13.4% 6,022 ล้านก็ได้เกิดของเรามาอีก600ล้านบาทมาดูว่าอัตราการยกเลิกเป็นอย่างไรนะคะในกระแสที่มีข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีตัวข่าวไม่ค่อยจะดีนะสำหรับเซ็นเตอร์สังหาแต่สำหรับพิกษาแล้วเนี่ยถ้ามาดูในส่วนของยอดยกเลิกเนี่ยยังอยู่ในอัตราที่ต่ำนะคะต่ำกว่าปีที่แล้วอีก
่ำลง 20.5% นะคะซึ่งเป็นส่วนของธนาคารอยู่แค่ 5.2 ดังนั้นเนี่ยส่วนของทีมแบงค์ The Approval แล้วก็แบงค์ Process ที่ช่วยกับลูกค้าเราเนี่ยนะเราทีมที่แข็งแรงแล้วก็ทำงานร่วมกับแบงค์ได้อย่างดีอันนี้เป็นจุดแข็งของพึ่งสาที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงที่เราต้องผ่านพ้น LTV ไปด้วยกันทีนี้มาดูว่าความสำเร็จนะฮะถามว่าในปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างประสบความสำเร็จก็มีหลายอย่างด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือการทำการตลาดแบบใหม่ที่ใช้ดิจิทัลขายแนวราบบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เหมือนกับขายคอนโดนะคะโดยใช้ Invest คือลงทุนข้างหน้าแล้วใช้Geoดิจิทัลแล้วก็มีการทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายมีการเตรียมการอย่างดีขายแบบใหม่นะคะก็ได้ผลนะคะที่เคยเล่าอย่างเช่นที่มิสทีนเนี่ยขาย2วันปรึกษาพิเดชมิสทีนขาย2วันได้650ล้านติดในเฟส1ยังมีโครงการอีกหลายโครงการเดี๋ยวจะให้ทางซีโอเล่าแต่นี่เป็นกลยุทธ์เดี๋ยวเราจะมาต่อยอดต่อว่าการขายแบบใหม่รวมทั้งเซลล์ชาเนลที่เราบุกไปไม่ว่าจะเป็น B2B ลูกสามเมมเบอร์ทุกอย่างในวิธีการโดยใช้การตลาดแบบใหม่ใช้ดิจิทัลใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งเข้ามาช่วยนะคะทำให้การขายในปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการในส่วนของการรีแบรนด์นะคะต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นที่ภาคภูมิใจว่ารีแบรนด์ครั้งนี้เนี่ยนะคะคนเข้าชมเนี่ย47ล้านวิวนะคะของนั่นของฟิล์มอินเทอร์เน็ตฟิล์มของพึ่งสาแล้วก็จากเมื่อก่อนพึ่งสาโพสิทีฟเซนติเมนต์เนี่ยที่เป็นบวกเนี่ยเราอยู่อันดับ10นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแรงอันดับ1อย่างมั่นคงถาวร